ลับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะเห็นสายรุ้งวิบวิบแบบนี้เราเข้าสู่ช่วงสิ้นปีแล้วสิ้นปีแบบนี้นะคะก็เป็นธรรมเนียมใช่ไหมว่าเราจะต้องมาทำ the best of the year กันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไอได้รวบรวมตั้งแต่สกินแคร์ยันเมคอัพสุดปังในดักสโตร์มาฝากทุกคนนะคะรับรองว่าราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็ดีปังทุกตัวเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาประเดิมกับหมวดครีมซองกันดีกว่าค่ะและก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะเป็นครีมซองของสมอโต้ในไลน์มะเขือเทศนั่นเองมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือสมูทโตโทมิโตคอลลาเจนไวท์เซรั่มเองนะคะเป็นเซรั่มตัวขายดีตัวดังของสมูทโตเขาเลยนะคะหลักๆตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะจุดเด่นก็คือเขาได้รวบรวมสารสกัดจากมะเขือเทศถึง10ลูกมาไว้ในซองนี้เลยนอกจากนี้นะคะก็ต้องมีสารสกัดตัวปังๆเกี่ยวกับที่ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกลูตาไทโอนคอลลาเจนนะคะแล้วก็อัลฟาอะพูตินนั่นเองแต่ละตัวเนี้ยเรียกว่าดังแล้วก็ปังมากๆก็คือราคาเป็นสารสกัดที่ทุกคนรู้ว่าราคาแพงมากๆแต่ว่าน้องเขามาอยู่ในตัวนี้แล้วขายแค่39บาทนั่นเองนะคะที่ชอบปกตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเนื้อครีมนั่นเองนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนานะไม่จะมีเม็ดบีดสีแดงๆนิดนึงนะคะแล้วก็แอบจะมีใส่กลิตเตอร์นิดนึงพอทาแป้งเนี่ยจะทำให้ผิวเราผ่องมากขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบใช้แล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสบายมากๆเลยนะคะนี่ก็คือแบบซองที่ไอใช้หมดแล้วนะคะนี่แบนแต่เลยแล้วก็มีตุนเอาไว้อีก2ซองนะคะก็สำหรับใครที่มองหาเซรั่มราคาน่ารักน่ารักช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสออร่าวิงวิงนะคะก็ลองมองตัวดีได้นะคะแค่39บาทเท่านั้นก็คือคุณภาพเกินราคามากๆเลยตัวต่อมานะคะก็มาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะเป็นของสมูทโตอีกแล้วนะคะก็คือลายนี้เนี่ยเลิศมากๆเลยนั่นคือสมูทโตคอลลาเจน BB and CC Sunscreen Cream นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะไอก็เคยใช้ตั้งแต่สูตรเก่าแล้วนะคะส่วนความดีงามที่ยังคงอยู่ตั้งแต่ของเหมือนของสูตรเก่าเนี่ยก็คือเวลาเราใช้นะคะมันก็จะค่อยๆแตกตัวเป็นน้ำเพิ่มความฉ่ำความวาวให้กับผิวของเรานะคะพอลองสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่นี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าลูกหลักไปเลยนะคะเพราะว่าเขาพัฒนาสูตรให้มันดีมากขึ้นเรื่องความดีงามที่เพิ่มเติมจากสูตรเก่าเนี่ยนะคะก็คือมันมีความคงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนว่ามันช่วยปรับผิวให้สว่างได้มากกว่าสูตรเก่านั่นเองก็คือไอนะคะก็ใช้สูตรนี้เนี่ยเหมือนเป็นเบสเป็นพรามเมอร์ก่อนลงรองพื้นนั่นเองมันจะช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยสว่างขึ้นแบบไม่วอกนะคะแล้วก็ช่วยทำให้แต่งหน้าได้ติดทนมากขึ้นนะคะช่วยคุมมันมากขึ้นนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะไอก็ได้ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะกับหน้าวันนี้นะคะไอใช้เป็นตัวนี้เนี่ยผสมไปกับรองพื้นที่ไอใช้เลยซึ่งเดี๋ยวจะมาม้อยกันต่อไปนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็นกันแดดในตัวนะคะมีค่า SPF ถึง50 PA บวกบวกบวกเลยก็คือสามารถกันได้ทั้ง UVA UVB เลยก็คือครบมากๆเลยนะคะในตัวนี้นอกจากช่วยในเรื่องของเมคอัพแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ใส่สารบำรุงมาเหมือนตัวเซรั่มเลยนะคะก็คือช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสนะไม่ว่าจะเป็นอัลฟาอะพูตินคอลลาเจนกลูตาไทโอนนะคะก็คือไอ้นี่ก็ใช้2ตัวควบกันไปในไลน์นี้นะคะราคา39บาทเท่ากับตัวนี้เลยนะคะก็จริงๆเราเห็นซองแค่นี้มันใช้ได้หลายเดือนอยู่มากๆนะคะแล้วก็มันแค่39บาทนะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะที่7-Elevenมาต่อกันที่สกินแคร์นะคะสองตัวนี้นะคะก็มาจากเซรามีทั้งคู่เลยนะคะเป็นสกินแคร์ตัวหลักเลยนะคะที่ไอเนี่ยมีอาการแพ้โทนเนอร์ก่อนหน้านี้แล้วก็ได้2ไว้นะคะมาช่วยกู้ชีวิตไว้ก็คือไอเลือกไม่ถูกว่าจะตัวไหนดีก็เลยสอยมาทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวไอเนี่ยจะทำคลิปแยกเจาะของ2ตัวนี้ละเอียดอีกทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันได้นะเดี๋ยวนี้ขอพูดคร่าวๆรวมๆก่อนนะคะตัวแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือตัวนี้เลยเป็นตัว PM นะคะซึ่งเป็นตัวขายดีของเซรามีอยู่แล้วนะคะพูดหลักๆของแบรนด์เซรามีกันก่อนแบรนด์เซรามีนะคะเขาก็จะเน้นสกินแคร์ที่มีสารสกัดหลักเนี่ยคือเซรามายนะคะเซรามายเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของผิวแพ้ง่ายทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นแต่ไม่อุดตันนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนในส่วนของเนื้อครีมของตัว PN นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะเวลาทาไปเนี่ยก็คือรู้สึกไม่เหนอะหนะนะคะไม่มีน้ำมันแล้วก็ทาไอ้นอนห้องแอร์ใช่ไหมคะมันก็ทำให้หน้าชุ่มชื้นตลอดทั้งคืนที่นอนเลยค่ะไม่ได้ทำให้ผิวแห้งขึ้นก็คือตรงนี้ก็คือเป็นข้อดีมากๆเลยแล้วไอ้ก็ใช้ควบคู่กับอีกตัวนึงนั่นคือนี่เป็นเซ
เซราวีไฮยาลูรอนเซรั่มนั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วส่วนผสมหลักๆของ2ตัวนี้ไม่ได้ต่างกันมากเพียงแต่ว่าส่วนผสมของตัวไฮยาเซรั่มอ่ะก็คือมีไฮยาลูรอนิกแอซิดมากกว่านั่นเองที่จะเห็นความต่างชัดๆเลยก็คือส่วนของเนื้อครีม2ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่แบบว่าทำให้หน้าไอแข็งแรงขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นเป็นตัวกู้ชีวิตเลยนะคะก็เลยจัดเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้นั่นเองแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ย2ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของผิวแข็งแรงผิวชุ่มชื้นมากกว่านะคะในเรื่องของแบบรักษารอยสิวเอ่ยกระจ่างใสเอ่ยเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวอุ่นฟวบเข้ามานั่นเองอย่างของไอซ์นี่ก็จะใช้แบบว่าสมูทโต้เป็นตัวที่เป็นตัวไวท์เทนนิ่งเสริมเข้ามานะคะแล้วก็จะมีน้ำตกครีมทาสิวอะไรอย่างนี้ก็แทรกเข้าไปตามปกติเลยแต่ว่าตัวนี้ก็คือแบบเป็นยืนพื้นเนาะเป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ยืนพื้นที่ไอซ์ใช้2ตัวอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะซื้อต่อด้วยนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงมากเนาะประมาณ600กว่าบาทนะคะต่อมานะคะลงมอยเจอร์ไรเซอร์เสร็จแล้วเราก็ต้องมาต่อกันที่นี่เลยนะคะเป็นตัวกันแดดนั่นเองเป็นของยี่ห้อแคนเมจากญี่ปุ่นนะคะพูดถึงแคนเมเนี่ยใครๆหลายคนก็อาจจะนึกถึงเมคอัพใช่ไหมคะที่เขาดันอยู่แล้วแต่ว่าไอเนี่ยเพิ่งได้มาลองตัวกันแดดของเขาแล้วก็มันแบบเนื้อมันดีมากๆที่ชอบตัวนี้คือชอบตรงเนื้อนะคะเพราะว่าเขาเป็นกันแดดเนื้อเจลแล้วก็พอวนๆแล้วก็เหมือนจะแตกตัวเป็นน้ำคือแบบเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแตกตัวเป็นน้ำได้นะคะรู้สึกผิวมันฉ่ำดีนะที่สำคัญนะคะเขาเป็นเนื้อเจลที่ไม่เหนอะแล้วก็ซึมไวสามารถลงรองพื้นอะไรต่อทำให้เหมือนรู้สึกว่าเครื่องสำอางติดทนมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ Biolay Aqua Rich นะคะที่เป็นตัวสีฟ้านั่นเองแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยไอดูด้านหลังแล้วเหมือนจะมีแอลกอฮอล์อยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะจริงๆแล้วตัวนี้จะมี2สีนะคะอันนี้ของไอเนี่ยจะเป็นสูตรเคลียร์นะคะก็คือไม่มีสีนะคะไปก็300บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเข้าสู่โหมดเมคอัพแล้วนะคะขอนำเสนอตัวนี้เลยนะคะรองพื้นจุกดำนะคะของ Cartis นะคะรุ่น Hetty Liquid Coverage เองค่ะเป็นรองพื้นถือว่าถูกและดีมากสำหรับใครที่ชอบรองพื้นเนื้อแมตนะคะให้มาที่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นเนื้อแมตนะคะที่ไม่ทำให้หน้าเราแห้งมากเกินไปนะคะแล้วก็มีความคุมมันด้วยนะคะปกปิดปานกลางนะคะแต่ว่าสามารถบิ้วไปถึงจนถึง Full Coverage ได้นะคะสำหรับเนื้อของตัวนี้นะคะก็จะค่อนข้างเหลวหน่อยก็คือเป็นลิควิดตามชื่อเลยนะคะแต่ว่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ได้ฟินิชที่ปกปิดเป็นงานผิวนะคะเหมือนว่าเป็นเซ็กเตอร์สกินของเรานะคะวันนี้ก็ได้ใช้ด้วยก็ HD มากๆเลยนะคะราคานะคะก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะแต่ว่าประทับใจแพ็คเกจเขามากๆเลยเนี่ยคือเป็นขวดแก้วที่แบบว่าแข็งแรงแล้วจุกก็ไม่กระโหลกกระลานะคะก็คือดูดีเกินราคามากๆเลยนะคะแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือไอรู้สึกว่าสีค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะคะก็จะเป็นตามโทนคนขาวอมชมพูถึงขาวเหลืองนิดนึงนะคะก็มีอันเดอร์โทนให้เลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คนที่ผิวสีน้ำผึ้งผิวสองเสียเนี่ยก็ไม่ค่อยมีสีให้เลือกมากนักนะคะต่อมานะคะขอยกให้เป็นลิปทูและดีแห่งปีนั่นเองก็คือเป็นลิปรุ่นลิปแกรมของ For You Too นะคะนี่150บาทเท่านั้นนะคะไอเนี่ยชอบฟินิชของอันนี้มากๆปากเราเนี่ยจะมีความวาวๆนิดนึงแล้วก็สีน่ารักมากนะคะอันนี้สีที่ไอมีเนี่ยก็คือเป็น07 Sweet Syrup นั่นเองมันจะเป็นแบบว่าแอบทาให้ดูนี่ไอทาสีอื่นแล้วด้วยนะจะเป็นยังไงนี่ถ้าทาบางๆชั้นเดียวนี่มันก็จะให้ความรู้สึกว่าเป็นลิปบาล์มที่แบบจืดสีนิดนึงแต่ว่าถ้าทาเอาแบบเต็มเลยหลายรอบเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกปากสุขภาพดีหน้าจุกแบบนี้นะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะไอได้ลงสวอทชัดๆไปใน IG ไว้ด้วยนะถ้าใครอยากไปดูชัดๆก็ไปดูใน IG ได้นะคะฝากร้านนึง Unfull Ice นะคะชื่อเดียวกับช่องเลยต่อมานะคะเป็น remover กันบ้างนะคะพอเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาครีมหน้าของเราใช่ไหมอันนี้เป็น Nivea รุ่นกุหลาบนะคะกุหลาบฮอกไกโดเป็นสีชมพูแบบนี้ก็ประทับใจอย่างแรกก็คือน้องเป็นสีชมพูนะคะก็ตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วแบบมันก็น่ารักดีที่นี่ไอซื้อมาเพื่อทดลองใช้ Smart Color ที่มันแบบล้างยังไงก็ล้างไม่ออกนะคะก็เลยต้องซื้อแบบออยล์มาปรากฏว่านี่ก็คือสามารถล้างออกได้โดยไม่ต้องออกแรงถูเลยก็คือใต้ตาเราก็ไม่เหี่ยวอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็สำหรับเมคอัพอื่นๆเนี่ยก็ทำความสะอาดได้ดีมากนะคะก็ไม่ต้องถูแรงเช่นกันนะคะก็ทำความสะอาดออกหมดเลยนะคะที่ชอบมากๆเลยนะคะก็จะมีกลิ่นหอมเบาๆนะคะของกุหลาบตอนใช้เช็ดไปนี่ก็คือเหมือนว่าอโรมาไปด้วยก็คือแฮปปี้มากๆเลยที่สำคัญเนี่ยดูแพงง่ายสามารถใช้ได้เพราะว่าน้องเนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าไอตัวฮอกไกโดโรสเนี่ยเขาจะใส่เหมือนว่าจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะในฮอกไกโดโรสมาด้วยก็เหมือนว่าแบบบำรุงไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยนะคะมันแบบว่ามีเปล่งประกายมากขึ้นก็ว่าสั้นนะคะว่ากันไปนะคะตัวนี้นะคะก็ได้มาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะจากว่าสั้นก็คิดว่าอันเนี้ยซื้อมาเป็นขวดเล็กใช่ไหมเดี๋ยวเราจะ
สอยพดใหญ่มาเลยละกันนะคะเพราะว่าประทับใจในหน่อมากจริงแล้วก็ถูกด้วยก็จบแล้วนะคะสำหรับการรวมไอเทมเลิฟแห่งปีในดักสโตร์นะคะก็แต่ละชิ้นนี้ก็คัดมาว่าราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามใกล้บ้านทุกคนนะคะใครชอบอันไหนเหมือนกันเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นให้ไอด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นIG Facebook นะคะตอนนี้ก็มี TikTok ด้วยนะคะติดตามมาได้ชื่ออันฟูไอทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ไปกันนะคะHappy New Year ล่วงหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย